สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชคุณต้องหาวิธีหาเงินอย่างอื่นดีกว่าอย่าใช้วิธีการแก้ผ้าหน้ารอดกู้เงินในอนาคตมาจ่ายค่าไฟให้ประชาชนกู้เงินในอนาคตมาลดภาษีน้ำมันให้ประชาชนนะฮะไอ้แบบนี้จะอธิบายเรื่องการลดค่าน้ำการลดค่าไฟนะฮะก่อนที่จะไปเรื่องการลดค่าน้ำค่าไฟอยากจะถามเรื่องอะไรก่อนนะครับเรื่องเรือดำน้ำใช่ไหมครับเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยเราจ่ายเขาไปประมาณ 7,000 กว่าล้านนะครับแต่เผอิญว่าเครื่องยนต์เนี่ย MTU ของเยอรมันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะเขาก็เลยไม่ให้จีนนะฮะจีนจะใช้เครื่องยนต์ CSD ของจีน620เนี่ยมาแทนแต่ยังไม่เคยใช้มาก่อนก็กลัวว่าจะมีปัญหาเพราะว่าเรือหลวงต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นต่อเองหรือไปจ้างเขาต่อเนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์จากเยอรมันทั้งหมดนะฮะจากเยอรมันทั้งหมดนะครับจากเยอรมันทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนเป็นเรือฟรีเกตเรือผิวน้ำเนี่ยก็ต้องไปแก้สัญญาก็ต้องไปดูว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะครับแต่ในสิ่งสำคัญเนี่ยเราก็ต้องเกรงใจจีนเพราะว่าจีนเขามีบุญคุณกับเราตั้งแต่สมัยตั้งกรุงธนบุรีนะครับแล้วก็เขาช่วยสงครามเวียดนามเราเมื่อปีประมาณปี2521นะฮะถ้าไม่มีเขาเราก็ตกเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามเพราะว่ากำลังทหารเราสู้เวียดนามไม่ได้นะครับเราสู้เวียดนามไม่ได้เงินพดุงเกียรติทหารผ่านศึกเนี่ย เรานัดกันประมาณวันที่4นะจำไม่ผิดนะแถวสระบุรีนะฮะที่จะมีการชุมนุมกันนะครับจะมีการชุมนุมกันในการทำเรื่องเรียกรวมพลก่อนที่จะเดินทางมาที่รัฐสภานะครับประมาณเดือนธันวาซึ่งจะมากันเป็นหมื่นคนด้วยกันเราจะมีการขับเคลื่อนเงินพดุงเกียรติ2ระบบด้วยกันนะครับผู้ถือบัตรชั้น2 3 4เนี่ยจะมากันที่สภาผู้แทนราษฎรประมาณ 10,000 คนหมายความว่าเกิน 10,000 คนนะฮะเราจะเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินพดุงเกียรติเดือนละ 3,000 บาทสำหรับพี่น้องทหารผ่านศึก 267,000 นายเนี่ยจะส่งผลถึงครอบครัวทั้งหมดตรงจุดเนี้ยเสนอ3 2รูปแบบโดยใช้ฉบับเดิมคือ1ก็คือสส20คน2รายชื่อของพี่น้องประชาชนทหารผ่านศึกประมาณ 10,000 คนด้วยกันเราจะเสนอเป็นแบบคู่ขนานแล้วก็จะมากันประมาณ10,000กว่าคนนะฮะ10,000กว่าคนนะครับ10,000กว่าคน10,000กว่าคนช่วงธันวานะครับนะฮะเพราะผมจะเป็นคนนำมาเองนะฮะพี่น้องทหารผ่านศึกถ้าลบกันจริงระหว่างไทยกับเมียนมาตอนนี้ใครชนะเอาเป็นว่ามันยังไม่มีใครแพ้ใครชนะกันง่ายๆหรอกเพียงแต่ว่ามันจะกลายเป็นอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสปาเลสไตน์นะไม่ไหวนะฮะอย่าให้บ้านเมืองเราเป็นสนามรบเลยเราอยู่ไม่ได้นะครับเราเพิ่งผ่านสงครามโควิดปี63 64 65เรายังจะต้องมาเจอสงครามประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ไหวนะไม่ไหวนะฮะมันไม่คือพื้นที่ที่มีสงครามเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งดีกับใครคนใดคนหนึ่งหรอกนะครับทางที่ดีได้เนี่ยควรจะเจรจานะครับอย่าไปมีสงครามเลยมันไม่ดีนะฮะมันไม่ดีพี่น้องครับผมจะพูดเรื่องวันนี้ตอนนี้เราดูบินค่าไฟกันแล้วใช่ไหมฮะค่าไฟเราลดลงไปเยอะนะฮะเราลดไปประมาณ 15% ด้วยกันประมาณ 15.46% ด้วยกันเพราะว่าในช่วงมกราถึงเมษาปี66เนี่ยค่าไฟยูนิตละประมาณ 4.72 บาทต่อหน่วยนะครับคือค่าไฟเนี่ยมันมีประมาณ22ล้านมิเตอร์นะ22ล้านมิเตอร์แต่ส่วนที่จะเป็นมิเตอร์ที่เป็นแบบที่ต้องเสียค่าไฟเนี่ยก็จะเป็นมิเตอร์สำหรับชนชั้นกลางคนทำงานกับโรงงานแล้วก็ส่วนราชการทั้งหมดแต่มิเตอร์ที่ใช้ไฟน้อยๆไม่เกิน50หน่วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่เสียค่าไฟแต่เดิมอยู่แล้วนะครับมันประมาณ 4,000 กว่าล้านอ่ะปีนึงก็ประมาณร่วมๆหมื่นล้านนะที่เขาให้คนที่มีรายได้น้อยใช้ไฟฟรีนะฮะเพราะว่าการลดค่าไฟเนี่ยคนที่ได้ผลกระทบได้อานิสงส์ก็คือชนชั้นกลางกับโรงงานนะฮะชนชั้นกลางกับโรงงานแต่คนที่ประชาชนคนยากไร้
ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วเนี่ยเขาใช้ไฟน้อยเนี่ยไม่มีผลกระทบเพราะว่ารัฐเนี่ยทำเป็นสวัสดิการให้ฟรีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยที่ลดลงไปเนี่ยเดือนมกราถึงเมษาเนี่ย 4.72 ไม่รวมแวตนะบาทต่อหน่วยแล้วช่วงพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยเหลือประมาณ 4.7 บาทต่อหน่วยนะครับลดไป2สตางค์ด้วยกันแล้วพอมาช่วงรัฐบาลเศรษฐาช่วงกันยาถึงธันวาเนี่ยลดไป2รอบด้วยกันลดไปประมาณสักอีก71ตังค์ก็จะเหลือประมาณ 3.99 บาทต่อหน่วยด้วยกันเบ็ดเสร็จเนี่ยตอนนี้ลดค่าไฟไปประมาณ 15.46% ด้วยกันทำให้บินค่าไฟของเราเนี่ยมันลดลงนะฮะแต่ค่า FT เนี่ยมันลดมานิดนึงถ้าค่าไฟหน่วยหลักมันลดภาษีแวตก็ลดนะฮะภาษีแวตก็ลดแต่ประเด็นสำคัญเวลาลดเนี่ยเขาถามว่าเราเอาเงินตรงจุดไหนมาชดเชยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการผลิตไฟฟ้าเพราะว่าส่วนใหญ่การผลิตไฟฟ้ามาจากก๊าซธรรมชาติซึ่งเราต้องซื้อมาจากยุโรปนะฮะยุโรปนะฮะเราซื้อมาจากยุโรปประเด็นสำคัญคือการเก็บค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเราจะมีรายได้ประมาณจากการเก็บค่าไฟของประชาชนทั่วๆไปนะจะมีรายได้อยู่ประมาณสัก 1.3 แสนล้านก็คือ 130,000 ล้านบาทต่อเดือนนะฮะ12เดือนก็ประมาณ 1.5-1.6 ล้านล้านบาทด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลดไปประมาณ 15% ต่อเดือนเนี่ยก็จะทำให้รายได้ที่จัดเก็บเข้ารัฐการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนครหลวงภูมิภาคลดลงเมื่อลดลงปุ๊บรายได้ของรัฐที่ได้สัดส่วนจากรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ลดลงก็ถ้าลดไปถึง 15.46% เนี่ยโดยที่ต้นทุนการผลิตยังเท่าเดิมเนี่ยจะทำให้รัฐเนี่ยสูญเสียรายได้เข้ารัฐบาลประมาณนะประมาณเดือนละ 20,000 ล้านถ้าเราลดตรงจุดนี้ไปประมาณปีนึงเนี่ยจะทำให้รายได้ของรัฐเนี่ยลดลงไปประมาณ 240,000 ล้าน 240,000 ล้านนะครับมันจะมีทั้งหลายอย่างนะมีทั้งแวตเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเด็นสำคัญตรงจุดนี้การที่รัฐบาลโดยพีรพันธ์สาลีและทวิภาคเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทำวิธีนี้ดีไหมก็ต้องตอบว่าดีแต่ดียาวนานไหมไม่ยาวนานครับเพราะว่าการแก้ไขปัญหาแบบนี้มันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเอาเงินในอนาคตมาใช้มันก็คือการกู้เงินนะครับมันก็คือการกู้เงินนั่นเองอันนี้แค่เรื่องเดียวนะฮะเรื่องเดียวนะครับเรื่องเดียวนะฮะเช่นเดียวกับการที่เราลดค่าน้ำมันดีเซลเดิมทีเนี่ยเราเก็บค่าภาษีสรรพสามิตดีเซลประมาณ 5.99 บาทแวต2รอบภาษีกองทุนน้ำมันภาษีนู่นนั่นนี่นั่นประมาณ10บาทต่อลิตรแต่ตอนนี้เราลดภาษีสรรพสามิตไปประมาณน่าจะ2บาทนะฮะ2บาท2บาทเอาง่ายๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเราทำให้รัฐเนี่ยมีรายได้ลดลงจากงบประมาณแผ่นดินปกติเนี่ยอย่างดีเซลเนี่ยลิตรละ2บาทวันหนึ่งเราใช้70ล้านลิตร70ล้านลิตรนะฮะดีเซลลดไป2บาทแปลว่าลดภาษีเข้ารัฐไป2บาทก็คือวันละ140ล้าน140ล้านบาทเราทำให้รายได้ของรัฐลดลงไปถ้าคูณ30วันก็คือ1เดือนนะฮะ4 32ทด1 3 1 3 4เบ็ดเสร็จก็คือประมาณ 4,200 ล้านต่อเดือนนะฮะที่ทำให้รัฐมีเก็บภาษีได้ลดลงถ้า10เดือนก็ 42,000 ล้านนะฮะ 42,000 ล้านนั่นก็คือ10เดือนนะครับบวกกับอีก2เดือนก็คือ 84,000 ล้านไอ้ 8,400 ล้าน1ปีเนี่ยเก็บภาษีลดลงไปประมาณเฉพาะดีเซลนะครับ 54,000 ล้านนะครับ54,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่คือการลดรายได้ของการจัดเก็บภาษีของภาครัฐแล้วก็เอามาชดเชยเรื่องภาษีน้ำมันเอามาชดเชยเรื่องรายจ่ายค่าไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนให้กับพี่น้องประชาชนถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่ถามว่าไปตลอดรอดฝั่งไหมนะครับพี่น้องดูงบประมาณรายจ่ายปี66นะฮะรายจ่ายงบประมาณปี66เราตั้งไว้ 3.185 ล้านล้านบาทด้วยกันชัดๆนะครับ
3.185 ล้านล้านบาทแล้วกู้ขาดดุลงบประมาณโดยการขายพันธบัตรรัฐบาลออกไปประมาณ 695,000 ล้านนะครับในปี65ไอในปี66งบประมาณปี66เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลา2566-65ถึงวันที่30กันยา2566นะครับตอนนี้สิ้นงบประมาณปี66ไปแล้วตอนนี้เราเข้ามาเหลื่อมอยู่ในงบประมาณปี67แต่ก็สามารถใช้ไปได้โดยที่กฎหมายยังไม่เข้าสู่สภานะครับก็เบ็ดเสร็จอะเอาง่ายๆเนี่ยเบ็ดเสร็จของปีเบ็ดเสร็จของปี66เนี่ยเราจัดเก็บภาษีได้ประมาณ 2.49 ล้านล้านบาทด้วยกันเรามีรายจ่ายอยู่ประมาณ 3.185 ล้านล้านบาทด้วยกันนะครับผมถามว่าในปี67เนี่ยที่รัฐบาลเศรษฐากำลังจะทำงบประมาณเข้าครม.แล้วก็เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตั้งงบไว้ 3.48 ล้านล้านบาทด้วยกันเพิ่มจากเดิมเมื่อปี66เนี่ยถึงเท่าไหร่นะถึง 2,95,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับเอาง่ายๆเนี่ยคืองบ66เนี่ยเราตั้งไว้ 3.185 ล้านล้านบาทงบ67เราตั้งไว้3.48 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดิมคือ 295,000 ล้านนะครับแล้วก็ตั้งขาดดุลไว้อยู่ที่ 693,000 ล้านบาทโดยมีการประมาณการว่าเราจะเก็บภาษีได้ถึง 2.787 ล้านล้านบาทถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมาจากเดิมจาก 2.49 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมาเป็น 2.787 ล้านล้านบาทในปี67ซึ่งเป็นไปได้ยากนะครับเป็นไปได้ยากนะแม้นักท่องเที่ยวเราจะเยอะแต่จำนวนนักท่องเที่ยวเยอะแต่เขามาใช้จ่ายเราประเทศไทยเนี่ยใช้จ่ายน้อยลงนะครับถ้าเทียบกับปี62นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคาดการว่าเราเก็บภาษีปี67ได้เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 300,000 ล้านถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการดังกล่าวของรัฐบาลเนี่ยเป็นการคาดการว่าจะเก็บภาษีได้มากขึ้นเกือบ 300,000 ล้านเป็นไปไม่ได้ทำไมต้องประมาณการว่าจะเก็บภาษีได้เยอะถ้าเราประมาณการว่าจะเก็บภาษีได้เยอะเราจะขาดดุลงบประมาณใกล้ๆเคียงกับปี66นะฮะเหมือนกับรัฐบาลประยุทธ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราคงจัดเก็บภาษีได้ประมาณสัก 2.5 ล้านล้านหรือว่าอย่างมากก็ 2.6 นะฮะถ้ากระตุ้นเศรษฐกิจกันจริงๆเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราประมาณการจัดเก็บภาษีในปี67ได้น้อยลงก็แสดงว่าเราต้องกู้เนี่ยไม่น้อยกว่า 693,000 ล้านเราต้องบวกไปอีกประมาณสัก 297,000 ล้านเราจะกู้เงินในปี67จริงๆเนี่ยเกือบ 1.0 ล้านล้านครับหรือ 990,000 ล้านนะครับใกล้ๆเคียงใกล้ๆเคียงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราลดภาษีน้ำมันเนี่ยเฉพาะดีเซลเนี่ยเราก็ทำรายได้ลดไปประมาณ 50,000 ล้านเรามาดูแลเรื่องค่าไฟนะฮะเรามาดูแลเรื่องค่าไฟเดือนละ 20,000 ล้านก็ปีนึงก็ประมาณ 240,000 ล้านบวกกับอีก 50,000 กว่าล้านก็ประมาณ 300,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราต้องกู้เงินขาดดุลประมาณอยู่ที่ประมาณ 700,000 ล้านแต่เราเอามาจ่ายค่าภาษีน้ำมันกับค่าภาษีของไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 300,000 ล้านนั่นหมายความว่าเรากู้เงินในอนาคตมาจ่ายภาษีแทนประชาชนมาจ่ายค่าต้นทุนการผลิตพลังงานแทนประชาชนโดยหมายความว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ทำอะไรก็คือไปกู้เงินในอนาคตมาจ่ายค่าไฟฟ้าให้ประชาชนนั่นเองนะครับถามว่ารัฐบาลทำได้ไหมทำได้ครับแต่วิธีแบบนี้ไม่ยั่งยืนครับไม่ยั่งยืนเพราะว่าในการจัดการเรื่องพลังงานจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่รวมงบประมาณที่จะกู้ Digital Wallet นะยังไม่รวมงบประมาณที่จะกู้ Digital Wallet อีก 560,000 ล้านนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงนะฮะผมว่าทำไม่ได้นะทำไม่ได้วิธีการในการที่จะทำให้ค่าพลังงานไฟฟ้ามันลดลงจริงๆโดยที่รัฐไม่ได้ลดรายได้อ่ะเอาง่ายๆวิธีการก็คือ1คือยกเลิกซื้อไฟฟ้าส่วนเกินของเอกชนนะครับณปัจจุบันเรามีไฟฟ้าอยู่ 51,000 52,000 เมกะวัตต์เราใช้พีคสุดเนี่ยประมาณแค่เดือนเดียวเมษา 33,000 เมกะวัตต์มีนาใช้ประมาณ 30,000 เมกะวัตต์นอกนั้นเนี่ยหน้าหนาว 20,000 ต้นๆ นะครับ
พราะฉะนั้นค่าไฟฟ้าเนี่ยมันแพงที่ FT นะฮะ FT มันเกือบบาทต่อหน่วยเพราะฉะนั้นถ้าเรายกเลิกซื้อไฟฟ้าสักเกือบ 20,000 เมกะวัตต์เนี่ยก็จะทำให้ค่าไฟฟ้าในอนาคตสำรองไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยมันลดลงค่า FT มันก็จะลดลงไปด้วยนะครับเมื่อค่า FT ลดลงเนี่ยเราก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อไฟฟ้าในราคาแพงมาขายให้กับประชาชนส่วนเกินนะฮะส่วนเกินนะครับเพราะจริงๆแล้วสมมติถ้าเรามีการพัฒนาเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยเราก็อย่าลืมนะเราเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ10เดือนเราใช้แค่ประมาณ 20,000 ต้นๆเมกะวัตต์นะแต่เรามี 50,000 กว่าเราเกิน 60% นะครับเกิน 60% นะฮะคือเรามีไฟฟ้าเกินเนี่ยแล้วเราก็จ่ายเกินแล้วเราก็ให้ประชาชนมาจ่ายค่า FT เกินเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องคือการนำเงินในอนาคตคือการกู้เงินในอนาคตมาจ่ายภาษีน้ำมันภาษีไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนความจริงแล้วรัฐบาลควรจะต้องหาเงินส่วนอื่นเข้ามาชดเชยตรงจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีหวยบนดินอะไรอย่างเงี้ยการสร้างคาสิโนเฉพาะต่างชาติเล่นคาสิโนชั้นสูง50ล้าน100ล้านที่เอาเงินมาเล่นกันนะครับไม่ใช่คนไทยเอาเงินส่วนนั้นมาชดเชยส่วนนี้นะครับมันจะทำให้ไม่เกิดกระทบเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินในอนาคตมาใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่ช่วงโควิดนะฮะมันไม่ได้ช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดคือช่วงวิกฤตที่ประชาชนไม่มีงานทำเอกชนหยุดงานหมดนะครับทุกอย่างหยุดหมดทุกอย่างคือประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วโลกนะครับคนละเหตุการณ์กันนะฮะสมัยพลเอกประยุทธ์ช่วงโควิดเนี่ยติดลบประมาณปีหนึ่งประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทด้วยกัน 1.2 ล้านล้าน3ปีก็ประมาณ 3.6 ล้านล้านแต่ถ้ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยในภาวะปกติที่ไม่มีโควิดเนี่ยยังติดลบเกือบ 1.0 ล้านล้านถ้าบวกอีก 560,000 ล้านเนี่ยติดลบ 1.55 ล้านล้านบาทด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้นะฮะประเทศมันจะเจ๊งนะครับหนี้ต่อ GDP มันเกิน 70 กว่า%ไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันทำไม่ได้นะฮะมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องหาวิธีหาเงินอย่างอื่นดีกว่าอย่าใช้วิธีการแก้ผ้าหน้ารอดกู้เงินในอนาคตมาจ่ายค่าไฟให้ประชาชนกู้เงินในอนาคตมาลดภาษีน้ำมันให้ประชาชนนะฮะไอ้แบบนี้เอาควายไปทำก็ทำได้นะไม่ต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามารถไปเป็นรัฐบาลก็ทำได้นะครับต้องหาวิธีอื่นสิครับกู้เงินมาจ่ายค่าไฟแทนประชาชนกู้เงินมาลดภาษีสรรพสามิตแทนประชาชนแล้วกูจะมีรัฐบาลไปทำไมมีรัฐบาลไม่ได้มีหัวไว้แค่ขั้นหูนะครับแล้วก็มาบอกว่าพอใจไหมลดค่าไฟพอใจไหมลดค่าน้ำมันทุกคนพอใจหมดครับแต่มันเป็นการพอใจโดยที่ไม่บอกเขาว่าเอาเงินจากไหนมาลดให้เขาก็คือคุณกู้เงินในอนาคตก็คือเงินของประชาชนในอนาคตมาทำให้ประชาชนสบายใจในช่วงคุณบริหารประเทศอยู่อันนี้คือนี่คือเรื่องจริงนะฮะสิ่งสำคัญเนี่ยคุณกล้าไหมครับคุณกล้าซื้อหุ้นปตท.อีก 49% คืนไหมถ้าคุณซื้อได้คุณก็จะลดต้นทุนค่ากลั่นได้นะฮะเพราะว่าปตท.เป็นเจ้าของโรงกลั่นส่วนใหญ่เป็นคนกำหนดราคาการกลั่นส่วนใหญ่ถ้าคุณซื้อปตท.คืนได้ปตท.สผ.สำรวจและผลิตในการก๊าซธรรมชาติที่อ่าวไทยคุณก็สามารถลดต้นทุนการขายก๊าซธรรมชาติให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในราคาต่ำทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามันต่ำนะครับนั่นคือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องนี่ผมอธิบายเป็นช็อตๆแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินคุณพีรพันธ์สาริตวิภาคเนี่ยคุณไม่ต้องมาโชว์ประชาชนหรอกว่าน้ำมันลดแล้วนะดีใจไหมดูบินค่าไฟดีใจไหมทุกคนมันดีใจหมดแหละแต่ลืมคิดไปว่าอ๋อนี่กู้เงินในอนาคตมาใช้นี่เองนะครับกู้เงินในอนาคตมาใช้เพราะว่ามันไม่มีวิธีหาเงินที่เห็นได้ชัดนะฮะเพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่เคยอธิบายวิธีการหาเงินเลยนะครับบอกว่าประชาชนรายจ่ายลดลงนะครับ
คือมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผมก็เข้าใจว่านึกว่าจบพูดนึกว่าอาจารย์พีรพันธ์เนี่ยจะบริหารงานได้ดีกว่านี้นะครับสุดท้ายก็เอาเงินในอนาคตมาใช้นะครับเพื่อสร้างผลงานให้กับรัฐบาลไอ้อย่างนี้ไม่ถูกต้องคุณต้องหาวิธีหาเงินอย่างอื่นนะครับเพื่อให้เกิดภาษีเข้ารัฐแล้วมาดูแลประชาชนนะครับหาเงินวิธีอย่างอื่นง่ายๆเลยฮะ1ภาษีหวยใต้ดินนะครับปีนึงเก็บได้ถ้าเก็บจริงๆประมาณ 600,000 ล้านนะครับต่อมาคือภาษีคาสิโนคือปิดบ่อนออนไลน์ปิดบ่อนเล่นจริงทั้งหมดแล้วเหลือบ่อนที่รัฐเป็นคนจัดการทั้งหมดแต่เป็นบ่อนชั้นสูงเท่านั้นนะครับยกเลิกการตรวจสอบที่มาการเงินของการมาเล่นคนมาเล่นต้องพกเงินมา100ล้านบาทเป็นต้นไปเขาเล่นเสียครึ่งนึงอยู่แล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยรับปีละ 50,000 คนแสนคนเนี่ยที่มีรายได้สูงๆเนี่ยเอาครึ่งนึงเราก็ได้ 2.2 ไอ้ 2.5 ถึง 3.0 ล้านล้านต่อปีแล้วนะครับนี่ง่ายๆเลยหวยใต้ภาษีหวยใต้ดินภาษีคาสิโนของคนต่างชาตินะครับอีกอันนึงก็คือโครงการแลนด์บิดนะครับแลนด์บิดไม่ต้องลงทุนเองครับใช้ PPP ฮะ PPP นะครับเพราะเราจะได้รายได้จากการขนส่งนะฮะเราก็คือเอาง่ายๆเนี่ยมาเลเซียสิงคโปร์ตายหมดเลยฮะถ้าเราทำได้นะเว้นแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยแกล้งจะไม่ทำแล้วก็ไปรับเงินต่างชาตินะฮะเหมือนตอนที่ผมอยู่กรรมาธิการของไทยนะฮะมีเพื่อนหลายคนแม่งรับตังกันหมดนะฮะมีเพื่อนหลายคนนะฮะไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครรับจากบริษัทเอกชนในสิงคโปร์แล้วกันที่เป็นเจ้าของท่าเรือที่เป็นเจ้าของท่าเรือไม่ต้องการสร้างถ้าไม่ต้องการสร้างคลองไทยจะสร้างแลนด์บิดหรือคลองไทยคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะฮะคือเดิมทีเนี่ยผมก็จะชมนะค่าไฟบ้านผมลดลงจากเท่าไหร่นะ 7,000 เหลือประมาณ 5,000 นะ 5,000 ผมก็ดีใจแต่ผมก็ไปสืบมาที่เอ๊ะตกลงมันลดไป71สตางค์มันเอาจากไหนเอาตังค์จากไหนวะผมก็ไปดูรายรับงบดุลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงอ๋อมันรายได้จากการขายไฟนะฮะรายได้จากการขายไฟเพราะว่าพลังที่มีศักยภาพที่สุดคือพลังชนชั้นกลางที่เขาเสียค่าไฟกับค่าน้ำมันนะฮะเพราะว่าถ้าคนชั้นล่างที่เขายากจนเนี่ยเขาไม่เสียอยู่แล้วค่าไฟฟ้าเพราะว่ารัฐดูแลเขาอยู่แล้วนะฮะพอเขาใช้ไฟไม่เยอะนะฮะเขาใช้ไฟไม่เยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าเขาเงินไหนมาให้เขากู้เงินเนี่ยฮะกู้เงินในพรบงบประมาณ67ล่วงหน้านะครับล่วงหน้าแล้วส่วนที่จะทำให้คนล่างยากพอใจอีกคือเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเงินดิจิตอลอ่ะกู้อีกนะฮะกู้อีกผมเบ็ดเสร็จงบประมาณปี67เนี่ยกู้เกือบ 1.0 ล้านล้านเนี่ย 1.0 ล้านล้านบอกสภาบอกกู้ 693,000 ล้านนะครับแต่จริงไม่ใช่ครับคุณประมาณการจัดเก็บภาษีเวอร์เกินไปประมาณ 300,000 ล้านแต่ความจริงแล้วคุณต้องกู้ถึง 990,000 ล้านไม่รวม 560,000 ล้านนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาด้วยการสร้างหนี้ในอนาคตมาโปะหนี้ปัจจุบันแล้วก็มาแจกประชาชนผมว่าเฮงกระบวยนะฮะเอาควายมาบริหารยังได้เลยนะฮะไม่ต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามารถหรอกครับคิดได้แค่นี้นะครับผมไม่อยากจะด่านะฮะเพราะว่าอันนี้คือข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงเรื่องงบประมาณนะผมอธิบายเข้าใจไหมฮะผมอธิบายแบบไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกเลยมีตัวเลขทั้งหมดนะครับมีตัวเลขทั้งหมดโกหกไม่ได้นะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยจะมาแย้งผมหรอไม่มีทางแย้งได้เพราะว่ามันนี้มันข้อเท็จจริงนี่มันคือแฟกต์คือข้อเท็จจริงมันอธิบายไม่ได้นะฮะมันอธิบายอย่างอื่นไม่ได้นะฮะแล้วองค์ความรู้ของคนในรัฐบาลมีไม่มากพอที่จะมาโต้ผมผมอ่ะชอบการบริหารแบบลุงตู่นะคือแบบเอาข้อเท็จจริงมาบอกประชาชนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ติดปัญหาตรงไหนอย่างไรนะฮะ
แม้ลุงตู่เนี่ยจะไม่ได้เก่งแบบผู้ชนะ10ทิศเนี่ยแต่ลุงตู่ก็มีประสบการณ์ที่ทำให้บ้านเมืองอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงตู่อาจจะไม่ได้เก่งทุกอย่างแต่ขอให้ลุงตู่มีลูกน้องหรือมีทีมงานที่เก่งแต่ละด้านแล้วสุจริตเนี่ยก็จะทำให้ลุงตู่เนี่ยบริหารบ้านเมืองไปได้ได้ดีนะครับอะไรที่ผมรู้ผมก็บอกประชาชนไม่ได้โกหกนะฮะก็อธิบายตรงๆนะฮะก็ฝากไปถามเศรษฐากับพีรพันธ์สารีรัตวิภาคนะลดค่าไฟเนี่ยขี้ผงว่ะนะฮะกู้เงินในอนาคตมาโปะลดน้ำมันกู้เงินในอนาคตมาโปะเด็กอนุบาลบริหารก็ได้ครับไม่ต้องเอาคนที่มีการศึกษาเยอะหรอกนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็พูดแค่นี้ละกันนะครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ